พี่นิชาไม่ต้องห่วงผมหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมง้อพ่ออ่ะพ่อก็หายแล้วจริงๆนะพี่ไม่เชื่อทำให้ป้อนกับไอติมนี่พวกมันเห็นบ่อยก็จริงๆก็เคยเห็นพ่อพงโกรธอยู่เหมือนกันนะครับพี่แต่ก็ไม่เคยเห็นโกรธมากขนาดนี้เลยอ่ะถ้างั้นพรุ่งนี้พวกมึงสองคนก็ต้องมาช่วยกูง้อแหละเฮ้ยกูคิดออกอยู่วิธีนึงมึงให้ป้อนสั่งกุ้งเผามาเลี้ยงพ่อมึงไงเชื่อกูดีพ่อมึงใจอ่อนแน่นอนเว้ยมึงเอาแล้วนะเอาพ่อเพื่อนมาอ้างนะมึงอ่ะกูพูดจริงพ่อคงชอบกินกุ้งกระต่ายมึงถามพี่คิวดีโอ้ใช่ป่ะหิวแล้วพี่ดิชามาหาผมวันนี้มีเรื่องอะไรจริงด้วยพี่ที่พี่บอกว่ามีข่าวดีอะครับพี่จะแวะมาบอกว่ามิสเตอร์รอสอนุมัติให้คิวกลับไปเป็นทนายฝึกตัวที่บริษัทได้แล้วนะจริงเหรอครับพี่ไอ้คิวมึงนี่กลับไปด้วยเฮ้ยคิวเธอไม่ดีใจเหรอคิวดีใจดิพี่ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณจริงไอ้บ้านฉลองมึงมาเลี้ยงดีกว่าฉลองดีกว่าเบาเอาแค่ไก่พอเออไหนบอกมึงรวยไงก็จูนหมอยกูประหยัดอ่ะโอ้ทีนี้มึงฟังไปสั่งหินป่ะดิโทรศัพท์อยู่นู่นไปแล้วเออใช่พี่ดิชานัดดินเนอร์กับบอสเบนเหรอครับก็ตอนแรกว่าจะแวะมาบอกข่าวแป๊บเดียวไปไปมาลืมสนิทเลยอะแต่ไหนๆก็ลืมแล้วไงครับพี่แล้วนี่มันก็ทุ่มกว่าแล้วครับพี่ดิชายกเลิกเลยดีไหมครับใช่พี่ผมว่าดึกไปแล้วเนาะคือพี่ก็ว่าผมว่าพี่ดิชารีบไปหาบอสเบนเถอะผมว่าบอสเบนคงกำลังรอพี่อยู่อะพี่โทรไปบอกก่อนแล้วก็รีบไปหาเขาผมรู้ว่าพี่เป็นห่วงผมแต่ผมโอเคจริงๆพี่คิวมึงโอเคจริงเหรอวะเออดิวะไม่โอเคมึงจะฝืนทำไมวะนั่นดิกูโอเคผมโอเคจริงๆพี่พี่รีบไปเถอะถ้าอย่างนั้นฝากเธอสองคนดูเพื่อนด้วยก็แล้วกันได้เลยครับพี เอานะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรของมึงไว้คิวมึงจะให้กูเอาสิทธิ์อะไรไปห้ามพิธีชาวะมึงจะให้กูทำสำออยแล้วให้พิธีชาเสียคำพูดเหรอมึงแม่งไปๆพวกมึงกลับบ้านไม่ได้ละกูจะไปอ่านหนังสือต่อเออมีนายโทรมาแล้วกันโทรหาตินไม่ต้องโทรหากูไหนวะแอป
CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ